สวัสดีทุกคนครับค่ะสวัสดีครับคุณครูวันนี้เราจะมารู้จักกับคำว่าพอลิเมอร์กันนะครับคำว่าพอลิเมอร์เนี่ยเกิดมาจากภาษากรีก2คำนะครับก็คือคำว่าพอลีนะครับแล้วก็คำว่าเมรอสซึ่งคำว่าพอลีเนี่ยแปลว่า many นะครับแปลว่ามากมายส่วนคำว่าเมรอสก็แปลว่า unit นะครับซึ่งแปลว่าหน่วยหรือแปลว่าส่วนนั่นเองครับ repeating unit นะครับหรือหน่วยซ้ำเนี่ยเป็นส่วนของโมเลกุลนะครับคราวนี้ตอนตั้งต้นเนี่ยก่อนที่จะได้เป็นพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์เกิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์เป็นสารตั้งต้นนะครับเกิดมาจาก2คำก็คือคำว่าโมโนซึ่งแปลว่า1นะครับแล้วก็คำว่าเมอร์มาจากเมอรอสเช่นเดียวกันนะครับงั้นโมโนเมอร์ก็คือหน่วยเดียวหรือส่วนเดียวพอเอามาต่อเชื่อมกันเราก็จะได้เป็นพอลิเมอร์นะครับหรือหลายๆหน่วยต่อกันแล้วก็หน่วยซ้ำๆเนี่ยก็จะเรียกว่า repeating unit นั่นเองครับซึ่งพอลิเมอร์นะครับก็มีอยู่มากมายหลายชนิดนะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในร่างกายเราตัวอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนประเภทหนึ่งนะครับเห็นว่าเจ้าฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับเป็นก้อนโปรตีนนะครับซึ่งประกอบจากโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างสายยาวนะครับแล้วโครงสร้างสายยาวนี้นะครับถ้าเรามองลงไปจะเห็นได้ว่ามันเกิดมาจากหน่วยย่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเมอร์ย่อยๆนะครับต่อเชื่อมกันจนเป็นสายยาวเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นพอลิเมอร์นะครับแล้วก็มีหน่วยซ้ำๆกันนะครับเป็นส่วนๆซึ่งเราเรียกเขาว่าเป็นอะมิโนแอซิดครับนอกจากโพลิเมอร์จะมีอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโพลิเมอร์ยังมีที่เป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเราอีกด้วยนะครับตัวอย่างของโพลิเมอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อย่างเช่นกล่องพลาสติกนะครับใยผ้านะครับโฟมแล้วก็พวกกาวน้ำเป็นต้นนะครับซึ่งโพลิเมอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งแยกจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆได้ด้วยกฎเกณฑ์มากมายหลากหลายเลยนะครับเช่นแบ่งแยกตามลักษณะการจัดเรียงตัวกันของโมเลกุลนะครับแบ่งแยกตามลักษณะโครงสร้างของโมเลกุลเป็นต้นสำหรับสิ่งต่างๆมากมายที่เราเรียกว่าพอลิเมอร์เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆนะครับได้มากมายนะครับอันแรกเนี่ยเราก็จะแบ่งตามการเกิดพอลิเมอร์นะครับการเกิดพอลิเมอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วพอลิเมอร์มีทั้งในลักษณะที่ธรรมชาติสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือเราสังเคราะห์ขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งพอลิเมอร์ที่เกิดมาจากธรรมชาติสังเคราะห์นะครับก็ได้แก่ตัวอย่างที่เรายกไปแล้วนะครับก็คือโปรตีนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกสายคาร์โบไฮเดรตนะครับสาย DNA สาย RNA ซึ่งเป็นสายพันธุกรรมนะครับส่วนพอลิเมอร์ที่เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยนะครับก็มีเยอะๆที่เราสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้งานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมเราจะสังเคราะห์พอลิเมอร์หลักๆเลยที่มีกันก็คือพวกพลาสติกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกไนลอนบ้างนะครับหรือถ้วยชาเมลามีนก็เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์เช่นเดียวกันครับนอกจากจะแบ่งชนิดของพอลิเมอร์นะครับตามแหล่งที่มาของพอลิเมอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะแบ่งชนิดของพอลิเมอร์ตามเกณฑ์อื่นได้อีกนะครับเกณฑ์ที่2ที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือแบ่งชนิดของพอลิเมอร์ตามลักษณะของโมโนเมอร์นะครับซึ่งโมโนเมอร์ที่จะเอามาต่อสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดหลักนะครับชนิดที่1ก็คือโฮโมพอลิเมอร์ซึ่งหมายความว่าเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดมาจากโมโนเมอร์เพียงชนิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าคำว่าโฮโมเนี่ยแปลว่าเหมือนกันนะครับเจ้าโฮโมพอลิเมอร์เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นพอลิเมอร์ในธรรมชาติสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือแป้งนะครับหรือแม้กระทั่งไกลโคเจนหรือเซลลูโลสนะครับทั้ง3ชนิดนี้นะครับเกิดมาจากกลูโคสทั้งสิ้นแล้วกลูโคสก็ต่อกันเป็นสายยาวแต่ว่าลักษณะการเชื่อมต่อกันของกลูโคสอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับก็เลยได้โพลิเมอร์ที่ไม่เหมือนกันนักนอกจากนั้นโพลิเมอร์สังเคราะห์ก็อย่างเช่นพรอพิลีนนะครับเอามาต่อเชื่อมกันก็เป็นโพลิพรอพิลีนซึ่งโพลิพรอพิลีนเนี่ยก็ได้ถูกเอามาใช้ในอุตสาหกรรมมากมายนะครับอาจจะเป็นพวกแผ่นฟิล์มนะครับเป็นภาชนะบางอย่างก็เกิดมาจากโพลีพรอพิลีนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในกรณีของโคโพลิเมอร์ก็อาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับโคโพลิเมอร์เกิดมาจากโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดนะครับเอามาต่อเชื่อมกันซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดๆแล้วก็พูดไปแล้วบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็คือโปรตีนโปรตีนเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันดีละว่าเกิดมาจากอะมิโนแอซิดต่อเชื่อมกันถูกไหมครับแต่ว่าอะมิโนแอซิดเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับ
มีอยู่เป็น10ชนิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอามาต่อเชื่อมกันกลายเป็นโปรตีนแล้วเนี่ยโปรตีนก็อาจจะเกิดมาจากอะมิโนแอซิดมากมายสลับที่กันไปมานะครับซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดก็จะประกอบจากอะมิโนแอซิดคนละชนิดกันจำนวนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีรูปร่างลักษณะความยาวของสายโพลิเมอร์ที่ไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เจ้าโปรตีนเนี่ยนะครับมีความหลากหลายในตัวเองนะครับและนี่ก็คือโคโพลิเมอร์นอกจากนั้นแล้วนะครับโคโพลิเมอร์ก็ยังยุ่งยากกว่านั้นอีกครับตัวโคโพลิเมอร์เนี่ยนะครับยังแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆอีกนะครับตามลักษณะการเรียงตัวกันในโมเลกุลนะครับก็คือถ้าเราลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าโคโพลิเมอร์เนี่ยเกิดมาจากโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างง่ายๆก็คือเกิดมาจากโมโนเมอร์2ชนิด2สีละกันนะครับคราวนี้เวลาเรามีโมโนเมอร์2ชนิดนะครับเวลาต่อกันเนี่ยก็อาจจะต่อกันสลับที่ไปมาได้หลากหลายแบบนะครับแบบที่1โคโพลิเมอร์แบบแรกนะครับก็จะเรียกว่าโคโพลิเมอร์แบบสุ่มหรือ random copolymer นะครับก็เกิดมาจากโมโนเมอร์2ชนิดอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าโมโนเมอร์ทั้ง2ชนิดเนี่ยเวลาเขาเรียงตัวกันเขาเรียงตัวสลับกันมั่วไปหมดนะครับในเทปไม่มีรูปแบบแน่นอนนะครับเดี๋ยวโมโนเมอร์ชนิดที่1ชนิดที่2ต่อกันไปต่อกันมานะครับจับกันไม่ค่อยมีระเบียบนะครับอันนั้นเรียกแบบสุ่มหรือ random copolymer นะครับชนิดที่2นะครับ copolymer ที่เรียกว่าแบบ alternating copolymer หรือ polymer แบบสลับนะครับก็คือเกิดมาจากโมโนเมอร์2ชนิดเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าสลับที่ไปมานะครับเป็นโมโนเมอร์ชนิดที่1ที่2ที่1ที่2ที่1ที่2สลับกันอย่างมีระเบียบนะครับดังนั้นแบบนี้เราจะเรียกว่าแบบ alternating copolymer หรือ polymer แบบสลับนะครับชนิดที่3ครับ copolymer แบบ blocked นะครับ blocked copolymer ก็คือ polymer ที่เกิดมาจากโมโนเมอร์เหมือนเดิมนะครับมากกว่า1ชนิด2ชนิดนะครับโดยที่โมโนเมอร์ชนิดแรกต่อกันไปก่อนเป็นระยะหนึ่งนะครับเป็นบล็อกไปนะครับอาจจะ10ตัว20ตัวนะครับจากนั้นก็เป็นโมโนเมอร์แบบที่2ก็ต่อกันอีกระยะหนึ่ง10ตัว20ตัวก็ว่าไปนะครับแล้วก็กลับมาเป็นชนิดที่1เป็นบล็อกอีกชนิดที่2ต่อกันเป็นช่วงๆนะครับแบบนี้ก็เลยเรียกเขาว่าเป็นบล็อกโคโพลิเมอร์แล้วก็ในกรณีสุดท้ายนะครับเราก็จะเรียกว่าโพลิเมอร์แบบกราฟต์นะครับกราฟเต็ดโคโพลิเมอร์ก็เกิดมาจากการที่เรามีโมโนเมอร์ชนิดที่1สร้างสายยาวขึ้นมาก่อนจากนั้นโมโนเมอร์อีกชนิดหนึ่งก็ต่อลงมาเป็นกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีสายยาวเกิดมาจากโมโนเมอร์ชนิดที่1นะครับแล้วมีกิ่งเกิดขึ้นมาจากโมโนเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับและนี่ก็คือ4ลักษณะหลักๆของโคโพลิเมอร์ครับเอาละครับนอกจากเราจะสามารถแบ่งชนิดของโพลิเมอร์ตามลักษณะของโมโนเมอร์ได้แล้วนะครับเรายังสามารถใช้เกณฑ์อื่นแบ่งได้อีกตัวอย่างเช่นอันถัดไปนะครับก็คือแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับตัวโครงสร้างของโพลิเมอร์เนี่ยแม้ว่าเกิดมาจากโมโนเมอร์มาต่อเชื่อมกันยาวๆนะครับแต่การต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นไปได้หลายกรณีนะครับกรณีที่1นะครับโพลิเมอร์แบบเส้นหรือลิเนียร์โพลิเมอร์นะครับก็เกิดมาจากโมโนเมอร์แล้วต่อกันไปยาวๆเป็นแค่2มิตินะครับไปซ้ายไปขวาเท่านั้นเองนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมีได้มากมายนะครับตัวอย่างในธรรมชาติก็อย่างเช่นโพลิเมอร์ที่เราเรียกว่าเซลลูโลสซึ่งเป็นโพลิเมอร์ในธรรมชาตินะครับกลูโคสเนี่ยต่อกันเป็นสายยาวไปเฉยๆนะครับใน2มิติเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เลยเรียกมันว่าลิเนียร์โพลิเมอร์หรือโพลิเมอร์แบบเส้นซึ่งนอกจากในธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถสังเคราะห์โพลิเมอร์ให้มีโครงสร้างเป็นแบบเส้นเช่นกันนะครับอย่างเช่นเจ้าโพลีเอทิลีนซึ่งเราเอามาทำเป็นพวกกล่องพลาสติกหรือภาชนะพลาสติกบางอย่างนะครับก็เกิดมาจากเอทิลีนแล้วต่อกันเป็นเส้นยาวเช่นเดียวกันนะครับชนิดถัดไปนะครับก็คือโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับหรือ branched polymer นะครับตัวโพลิเมอร์แบบกิ่งเนี่ยก็เกิดมาจากโมโนเมอร์ต่อเชื่อมกันนะครับเป็นสายยาวแต่ว่าในบางจุดเนี่ยมีการแตกกิ่งขึ้นมานะครับซึ่งก็หมายความว่าเจ้าโมโนเมอร์เนี่ยไม่ได้ต่อเฉพาะโมโนเมอร์ด้วยกันไปทางซ้ายและขวาเพื่อให้สายมันยาวเท่านั้นนะครับแต่สามารถต่อกับโมโนเมอร์ให้ยาวลงมาเป็นกิ่งได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้สายของโพลิเมอร์เนี่ยมีกิ่งก้านสาขาแล้วไม่สามารถเรียงชิดติดกันได้เหมือนกับโพลิเมอร์แบบเส้นนะครับแต่ยังไงก็ตามโพลิเมอร์แบบกิ่งและแบบเส้นเนี่ยเขียนได้ว่าโครงสร้างเนี่ยจับกันหลวมๆนะครับก็มีสายยาวๆนะครับพาดกันไปพาดกันมาดังนั้นเนี่ยโพลิเมอร์2ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
ส่วนมากแล้วถ้าเราให้ความร้อนไปมากๆเนี่ยเขาจะสามารถหลอมเหลวได้รีไซเคิลได้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับคราวนี้มาถึงโพลิเมอร์แบบสุดท้ายแล้วครับก็คือแบบที่เป็นแบบร่างแหหรือเน็ตเวิร์กโพลิเมอร์นะครับเน็ตเวิร์กโพลิเมอร์เนี่ยก็เกิดมาจากโมโนเมอร์ต่อกันแต่ว่าคราวนี้โมโนเมอร์เนี่ยต่อกันแล้วเชื่อมมากกว่า1สายเข้าหากันนะครับในธรรมชาติก็มีนะครับในที่เราสังเคราะห์ขึ้นก็มีนะครับส่วนใหญ่แล้วโพลิเมอร์ที่เราสังเคราะห์ขึ้นให้เป็นแบบร่างแหเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการความทนทานของโพลิเมอร์นะครับทำให้มันตกแตกยากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้วยชาเมลามีนนะครับหรือไม่ก็พวกโพลีฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะของโมเลกุลเนี่ยเกิดมาจากตัวโมโนเมอร์ซึ่งสามารถต่อได้มากกว่าซ้ายและขวานะครับคือไม่ได้เป็นแค่เส้นละนะครับต่อเชื่อมกันนะครับด้วยกิ่งของเขาเนี่ยต่อเชื่อมกันได้ด้วยก็เลยทำให้เกิดกลายเป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้โพลิเมอร์เหล่านี้มีความแข็งแรงสูงหลอมเหลวไม่ได้นะครับแล้วก็รีไซเคิลไม่ได้เอาละครับแล้วเหล่านี้เนี่ยก็คือการจัดแบ่งประเภทของโพลิเมอร์นะครับออกเป็นประเภทต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งแยกชนิดของโพลิเมอร์เนี่ยเรายังอาศัยเกณฑ์อื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลิเมอร์เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งโพลิเมอร์ได้ออกเป็น addition polymer หรือ polymer แบบเติมนะครับแล้วก็ condensation polymer หรือ polymer แบบควบแน่นอันเกิดมาจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยเราอาศัยเกณฑ์อื่นๆแบ่งประเภทของโพลิเมอร์ออกไปได้อีกนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของโพลิเมอร์มาแล้วนะครับดังนั้นลองกลับไปดูนะครับว่าโพลิเมอร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยน่าจะจัดเป็นโพลิเมอร์ประเภทไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับโพลิเมอร์นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณครู